นั่งอ่าน SMS ครับก็สดสดพริ้นมาให้ดูครับก็ขอบคุณทุกๆ SMS ครับที่ส่งมา4642123ทั้งอวยพรเราอวยพรเบื้องหลังของภูสกายรวมกระทั่งถึงให้กำลังใจคุณชายสุขุมพันธ์ด้วยนะครับจะมีหนังสือให้ที่บอกเนี่ย10เล่มเป็นหนังสือธรรมะที่ว่าเนี่ยนะครับติดตามกันละกันจากรายการของ Blue Sky จะแจ้งให้ทราบทีหลังนะครับค่ะอีกอันนึงมีอะไรมั้ยน่าสนใจบ้างก็มี SMS อันนี้น่าสนใจคือต้องตอบอ่ะครับถามว่าเป็นความดันโลหิตทาน SP ที่เราโฆษณาในรายการได้หรือไม่นะฮะ SP Fiber ใช่ไหมคะเรียนว่าโทรศัพท์ไปสอบถามที่1577กันละกันนั้นเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าถ้าหากว่าสนใจเนี่ยจะสามารถที่จะทานได้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะดิฉันเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคงไม่สามารถตอบได้แต่โทรไป1577เขามีคำตอบให้แน่นอนค่ะต้องถามนะต้องโทรไปนะครับอย่าสั่งซื้อก่อนนะแต่ว่าอันนึงที่มาหลายข้อความที่ขึ้นข้อความแนวเดียวกันคือบอกว่าชอบฉายาต้นปังตอจังคุณเป็นต้นปังตอไปแล้วล่ะไม่ใช่ต้นอีโต้นะอันนี้ยังไงฮะให้พิธีกรทั้ง3ท่านลองบรรยายความดีของตัวพวกท่านดีกว่าว่าผู้อื่นดีไหมผมเกรงว่าคงต้องใช้เวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นน่ะเพื่อบรรยายความดีของตัวเองคืออย่างนี้ผมเคารพท่านนะแล้วก็ที่อาจารย์กบพูดก็เป็นความจริงแต่ว่าอย่างนี้ครับคุณได้เปิดมาดูช่อง Blue Sky คุณดูร้อยข่าวยามเย็นเนี่ยเราเนี่ยนำเสนอความจริงแต่เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่เคยรับรู้เลยก็ได้ครับสื่อหลักเขาไม่รับรู้ฮะอย่างเงี้ยคุณเฉลิมไล่ตำรวจที่ไม่ยอมลงภาคใต้ให้ออกจากราชการคุณคาดหวังว่าจะได้อะไรจากสื่อหลักคุณคาดหวังว่าจะได้อะไรจากช่องเอเชียอัปเดตคุณอยากได้อะไรจากช่อง3คุณจะไม่ได้คุณก็จะได้แต่ว่าคุณเฉลิมบอกจะไล่ตำรวจออกแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยความเป็นจริงคือตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็มีครอบครัวนะครับเขาก็มีลูกมีเมียที่ต้องห่วงเหมือนกับที่คุณเฉลิมรักลูกชาย3คนปานแก้วตาดวงใจนั่นแหละคุณรับได้คุณถึงมาดูเราเพราะฉะนั้นส่งมาบ่อยๆผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าเราดียังไงคุณถึงอยากฟังใช่ไหมหรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งไม่นำเสนอในสื่อหลักก็นำเสนอที่นี่อย่างเช่นเหตุการณ์ที่ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเมื่อวันพระราชบัญญัติปรองดองในสภาอย่างนี้ไม่มีหรอกครับไม่มีทางหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานมัขวานเมื่อวันที่24พฤศจิกายนอันนั้นไม่ฉายเลยสักช่องเลยนะที่เกิดขึ้นสวนมิสักกวันไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพูดแล้วคุณยังไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นคุณจึงไม่ยอมรับครับนะครับอยากติดตามความจริงก็มาติดตามได้จากร้อยข่าวยามเย็นนี่แหละนะคะแล้วก็ติดตามอีกหลายรายการของ Blue Sky ได้นี่คือความจริงอีกด้านนึงที่อยากให้ทุกคนรับรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้จากสื่อในช่องอื่นๆด้วยนะคะแต่อย่างน้อยนะก็ต้องขอบคุณที่ดูแล้วก็ส่งคำตำหนิมาด้วย SMS ซึ่งกรุณาเสียเงินให้เราก็ถือว่าขอให้ดูต่อไปครับยินดีที่ให้ชมแล้วก็ฟังไว้เอาไปคิดเอาเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือชอบครับครับค่ะนะครับอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องของที่ทิ้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้อะไรบ้างเรื่องของการจับสลากลงใต้เรื่องของการจับสลากพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ภาคใต้ที่มีการร้องเรียนว่าการจับสลากเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะวันนี้ที่ปรึกษาสบ10ค่ะในฐานะรับผิดชอบงานสอบสวนพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตนะคะได้ออกมาชี้แจงเรื่องของวิธีการในการคัดเลือกตำรวจลงไปเรียนขออนุญาตอธิบายตามที่ท่านเอาเลยท่านชัชวาลได้อธิบายไปจะได้เข้าใจพร้อมๆกันแล้วก็จะได้วิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วมันยุติธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้จากการสำรวจตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการเพิ่มอีก150นายค่ะคุณสมบัติเนี่ยนะคะต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับและรองสารวัตรอาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่ต่ำกว่า4ปีวิธีการคัดเลือกค่ะเขาก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นอันหนึ่งคือต้องสมัครใจก่อนโดยการสมัครใจขอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่ขาดเลยนะคะถ้าหากว่าใครรู้ว่าตำแหน่งไหนขาดเนี่ยก็ให้สมัครใจตอนนี้มีผู้สมัครใจแล้ว13นายและก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วซึ่งกลุ่มนี้จะปฏิบัติหน้าที่2ปีค่ะในคำสั่งนี้นะคะจะระบุวันที่ไปปฏิบัติราชการแล้วก็วันสิ้นสุดราชการเพื่อเป็นหลักประกันว่าพอครบ2ปีแล้วจะสามารถเลือกลงไปรับตำแหน่งที่อื่นที่ว่างลงได้อันนี้สมัครใจเลยนะคะ2ค่ะ
สมัครใจไปแต่เป็นลักษณะของการไปรักษาราชการแทนเท่านั้นในขณะที่ตำแหน่งยังอยู่ที่เดิมเมื่อครบ2ปีจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมก็ได้ซึ่งมีพนักงานสอบสวนสมัครใจแล้ว29นายซึ่งเมื่อรวมข้อ1กับข้อ2เมื่อสักครู่ตอนนี้ยังขาดพนักงานสอบสวนอีกทั้งหมด108นายนะคะทีนี้สิ่งที่ขาดไป108นายก็ใช้วิธีการที่3ค่ะก็คือให้มีการคัดเลือกโดยการจับฉลากท่านชัชวาลอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าอันนี้ต้องให้วิเคราะห์นะคะให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ว่าอันนี้แปลว่าให้ใครเป็นคนจับฉลากท่านบอกว่าวิธีการคัดเลือกโดยการจับฉลากโดยให้แต่ละหน่วยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานสอบสวนระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับโดยมีข้อยกเว้นคือ 1. พนักงานสอบสวนผู้หญิงไม่เอาพนักงานสอบสวนอายุเกิน55ปีไม่เอาเคยปฏิบัติหน้าที่สชต.ก็คือตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว2ปีและมาดำรงตำแหน่งอื่นแล้วรวมถึงพนักงานสอบสวนที่อยู่ระหว่างการแต่งตั้งออกนอกสายอื่นและพนักงานสอบสวนที่สุขภาพไม่แข็งแรงอันนี้ไม่เอาอยู่ในข้อยกเว้นทั้งนี้ได้แบ่งเป็น2บัญชีค่ะประกอบไปด้วยบัญชีที่1บัญชีคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและบัญชีที่2บัญชีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโดยจะให้แต่ละบช.นั้นประกาศรายชื่อทั้ง2บัญชีออกมาและให้คัดค้านได้ภายใน7วันครับอันนี้คือคำอธิบายทั้งหมดแต่เรียนกำลังรอฟังว่าเอ๊ะที่บอกว่ามีการจับฉลากเนี่ยไม่เห็นมีการอธิบายเลยว่าให้คนที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเป็นคนจับฉลากเองคือใครจับอะพูดง่ายๆเลยคุณหนิงจะบอกว่าเอาล่ะพอได้2บัญชีแล้วใครจับเออแต่มีการอธิบายว่าให้แต่ละหน่วยเป็นผู้คัดเลือกอะค่ะอันนี้ชัดเจนมากนะคะว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนจับฉลากเองนี่คือหนึ่งข้อที่มีการออกมาคัดค้านว่าการจับฉลากในครั้งนี้การเอาตำรวจลงไปพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทีนี้อีกท่านหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้พนักงานสอบสวนยึดถืออุดมคติของตำรวจที่ว่าอันนี้ฟังแล้วนึกหน้าคุณเฉลิมเอาไว้นะคะเขาบอกว่าอุดมคติของตำรวจอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากซึ่งผบตร.รู้สึกเสียใจกับตำรวจบางนายที่ได้ลืมประโยคต่างๆเหล่านี้อยากให้มองว่าพี่น้องประชาชนภาคใต้เดือดร้อนตำรวจก็ต้องลงไปช่วยปฏิบัติราชการตำรวจสายอื่นก็ลงพื้นที่หมุนเวียนกันไปครบหมดแล้วนอกจากราชการตำรวจก็ยังมีสายอาชีพอื่นๆอย่างเช่นทหารครูแล้วก็พยาบาลเพราะฉะนั้นต้องยึดถืออุดมคติของตำรวจที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากอันนี้เป็นอุดมคติของตำรวจต้องเจ็บใจด้วยนะไม่แน่นะไม่รู้จริงๆว่าคุณสมบัติเนี่ยที่คุณหนิงว่าก็คือ1ต้องเป็นผู้ชายสองอายุไม่เกิน55ปีสามปฏิบัติที่ศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว2ปีแล้วดำรงตำแหน่งอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครช่วยเช็คหน่อยได้ป่ะว่าคุณดวงอยู่บำรุงเข้าข่ายไหมโอ้ยเป็นผู้ชายอายุไม่เกิน55อีก 2-3 ข้อเนี่ยถ้าไม่เข้าข่ายสงสัยจะล็อกสเปคกลัวลูกตัวเองไปจับฉลากหรือเปล่าใช่ฮะจับขึ้นมาคงไม่ได้ในโหลไม่มีชื่อหรอกนะขนาดพ่อยังไม่ลงเลยตัวพ่อไม่ลงตัวลูกจะลงแล้วนะก็เป็นง่ายๆสิ่งที่ตำรวจเขาเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เรื่องว่าจะลงหรือไม่ลงแต่อยู่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่านะครับตรงนั้นคือประเด็นการที่มาบอกว่าไม่พอใจให้ลาออกไปเนี่ยคงไม่ถูกต้องก็ต้องกลับมาดูว่าถ้าขั้นตอนถูกต้องแล้วเขาไม่ลงสิค่อยมาว่ากันนะครับแล้วเกิดลูกน้องเขาพูดกลับคืนมาบ้างเออรองนายกรัฐมนตรีพูดงี้ไม่พอใจออกไปเลยไม่อยากได้เป็นนายแล้วเขาก็มีสิทธิ์จะพูดนะถ้าจะพูดว่ารองนายกมีหน้าที่ที่จะลงไปดูแลทุกสุขของเจ้าหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนแต่เมื่อรองนายกเลือกที่จะไม่ลงก็ลาออกไปสิอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ทำหน้าที่อ่ะก็อะไรนะขี้ข้าทักษิณกันชนตระกูลชินกันชนตระกูลชินเพราะนั้นพวกคุณตำรวจ76คนครับซวยไปที่ไม่ได้นามสกุลชินวัตรไม่งั้นเขาปกป้องคุณแล้วล่ะก็จำไว้แล้วกันใครเลือกพรรคนี้ก็ต้องทนอดทนเจ็บใจอย่างที่ตำรวจเขาว่าไว้แล้วนะครับก็จำไว้ว่าคราวหลังจะเลือกเขาอีกหรือเปล่านะครับมาเรื่องสัมปทานกันบ้างครับอาจารย์กบมาแล้วขยายสัมปทานในช่อง3เอ๊ะช่อง3นี่ทำไมต้องขยายสัมปทานล่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของประธานชมรมนักกฎหมายพิทักษ์ผลประโยชน์รัฐครับก็เข้ายื่นร้องเรียนต่อนายทาริศเพ็งดิษฐ์ไม่รู้ร้องเรียนถูกคนไหมเนี่ยให้ตรวจสอบเหมือนเอาปลาย่างไปร้องเรียนกับแมวอ่ะเข้าใจไหมปลาย่างไปร้องเรียนกับแมวก็งับเอาเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไปร้องเรียนว่าให้ตรวจสอบกรณีบริษัทอสมท
ต่อสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์พูดง่ายๆช่อง3อ่ะเป็นผลให้ได้รับการขยายอายุสัมปทานออกไปอีก10ปีทั้งนี้โดยชมรมนักกฎหมายเห็นว่าการกระทำของบอร์ดอสมท.ที่มีมติรับเงินจำนวน405ล้านบาทเป็นผลให้มีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับช่อง3เป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจและเป็นการละเว้นการทำหน้าที่เป็นเหตุให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเสรีหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ของรัฐและทำให้รัฐขาดรายได้สัมปทานไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาทครับอันนี้สั้นๆและการพูดง่ายๆเขาไปร้องเรียนเพราะว่ามีการให้เงิน405ล้านบาทแล้วกลายเป็นว่าไม่ต้องประมูลไม่ต้องอะไรละต่อสัญญากันไปเลยอีก10ปีกับช่อง3ก็ดูแล้วกันตระกูลนี้ที่ถือหุ้นใหญ่อยู่นี่ก็ร่ำรวยหุ้นมากที่สุดในประเทศไทยตระกูลนึงนะฮะก็ดูแล้วกันเหมือนกันว่าขั้นตอนของการประมูลหรือว่าต่อสัมปทานเนี่ยถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นธรรมในเรื่องของการแข่งขันโดยเสรีหรือไม่หรือกลายเป็นรัฐผูกขาดถ้าเป็นพวกพ้องแล้วได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้เสมอจริงหรือไม่ครับและอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากให้ดูคุณธาริศเพ็งดิษจะทำคดีนี้ป่ะไม่ทำเร็วแค่ไหนไม่เร็ว หนึ่งคือไม่เร็วโยนลงตะกร้าอีกชิ้นนึงเพราะว่าตอนนี้เร่งอย่างเดียวเหยียบคันเร่งมิดก็คือคดีคุณอภิสิทธิ์และคดีคุณสุเทพเท่านั้นมาทั่วๆไปสัก 2-3 ข่าวนะเนี่ยถามหน่อยช่องอื่นจะช่อง3จะอ่านไหมไม่มีทางเออนะตอนเช้าข่าวเช้าจะอ่านไหมข่าวนี้นะอสมทจะอ่านไหมไม่มีทางไม่มีเพราะนั้นคุณที่เขียน SMS มาเนี่ยกลับไปดูครับว่าข่าวอย่างนี้คุณไม่มีการได้ชมเลยนอกจากช่องนี้เท่านั้นเฮียตอนเช้าช่อง3อ่ะพรุ่งนี้เขาจะเฮียไร้ส้มอ่ะไม่มีหรอกถ้าเขาจะอ่านข่าวนี้เขาจะอ่านว่าอะไรรู้ไหมนะช่อง3ซวยอีกแล้วครับถูกตรวจสอบหาว่าได้สัมปทานมาโดยไม่เป็นธรรม อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆช่อง3ปฏิบัติตามหน้าที่ทุกอย่างรู้เหรอก็เขาบอกว่าไม่ทำไงเขาไปสอบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความจริงอีกด้านที่นี่มีให้แล้วส่ง SMS เข้ามาเนี่ยชอบนะเพราะแสดงว่าคุณดูเราก็ต้องขอบคุณล่ะที่ดูเราอีก1คนนะครับใช่มั้ยมาข่าวทั่วๆไปนะมาอีกเอกยุทธ์อัญชันบุตรทำอะไรอีกล่ะโดนชกอีกเปล่านี่ก็มีเรื่องที่ร้านคาราโอเกะครับเขาโดนแจ้งข้อหาว่าไปทำร้ายร่างกายรองผู้จัดการร้านก็สรุปว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งความกลับนะก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลก็แล้วกันครับนี่แกจะมีเรื่องชกต่อยๆอยู่เรื่อยเลยนะครั้งที่แล้วโดนที่โฟร์ซีซันโฟร์ซีซันเป็นเหตุให้เกิดวอ5นะครับคุณสมจิตมายืนสัมภาษณ์อยู่จำได้เลยนะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแต่ว่าต่อมาอีกครับมีเรื่องของที่ลพบุรีนี่เราไปทั่วประเทศเลยนะเขาบอกว่าแก๊งเรียกค่าคุ้มครองลพบุรีปาบึ้มใส่บ้านผู้สมัครนายกอบต.ครับยังไงกันเนี่ยก็บอกว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเพราะถ้าทราบคงโดนจับแล้วนะครับนำระเบิดชนิดลูกเกลี้ยงแบบขว้างไปปาใส่บ้านนายพีอ้วนศรีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นแต่ไม่ระเบิดฮะหนังเหนียวระเบิดไม่ทำงานต่อมานายพีเจ้าของบ้านเนี่ยก็แจ้งเจ้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานกู้ระเบิดออกไปครับนายพีบอกว่าที่ผ่านมาตนเองเนี่ยถูกคนร้ายปาระเบิดมา3ครั้งแล้วเชื่อว่ามาจากกลุ่มอิทธิพลครับแล้วก็เป็นแก๊งเรียกค่าคุ้มครองกับบรรดานายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเทศบาลรวมถึงว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งเขาเรียกค่าคุ้มครองเนี่ย 50,000 ถึง 100,000 บาทเลยเพื่อให้ความปลอดภัยในการสมัครรับเลือกตั้งทีนี้เลือกตั้งต้นทุนสูงนะต้องมีการรับรองความปลอดภัยด้วยเงิน 50,000 ถึง 100,000 บาทด้วยนายพีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจัดสายตรวจมาดูแลบ้านตัวเองได้ทุกครั้งแต่ก็ยังเกิดเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นนี่ก็เหนียวนะปรากฏปาแล้วไม่ระเบิด3ผลเนี่ยคนที่ปาเนี่ยต้องขนลุกบ้างแล้วล่ะว่ามีอะไรดีอันนั้นจริงนะอย่าเอาเลย 50,000 กับ 100,000 บาทตัวเองจะไม่รอดเอานะคนปาน่ะนะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเค้าว่างจากการเอาผิดพรรคฝ่ายค้านก่อนเออเค้าเลี้ยงโต๊ะจีนกันอยู่ตอนนี้ค่ะอีกข่าวนึงค่ะอันนี้เป็นข่าวเศร้าเกิดขึ้นกับสาวน้อยวัย17ปีของอินเดียนะคะเหตุการณ์นี้เป็นความเค้าเรียกว่าอะไรคะไม่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่ายังไงฮะแล้วก็ไม่ดูแลทุกสุขของประชาชนอันนี้เกิดขึ้นที่อินเดียนะคะยังไม่ที่อินเดียนะคะไม่ใช่บ้านเรานะคะอินเดียอันนี้เนี่ยเค้าบอกว่ามีหญิงสาววัย17ปีคนนึงค่ะถูกข่มขืนและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าตำรวจเนี่ยกดดันให้เธอถอนฟ้องแล้วก็ยอมรับข้อเสนออันนึงก็คือว่าให้เธอไปแต่งงานกับคนที่ข่มขืนเธออืมวันนี้เศร้ามากนะคะคือเขาบอกว่าเข้าใจคงรับไม่ได้ใช่หญิงสาววัยรุ่นคนนี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อข่มขืนพอไปแจ้งความตำรวจตำรวจไม่ยอมจัดการเรื่องของคดีความให้แต่ว่าตำรวจเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมให้เ
ถอนแจ้งความและสุดท้ายหญิงสาวรายนี้ก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายก็ถือว่าต้องแต่งงานยอมตายดีกว่าใช่และการฆ่าตัวตายของเธอในครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ประท้วงขึ้นภายในกรุงนิวเดลีค่ะเมืองหลวงของอินเดียเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็พากันออกมาชุมนุมประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนที่ต่อมาจะมีคำสั่งไล่ตำรวจนายหนึ่งออกส่วนอีกรายหนึ่งก็ถูกพักราชการเพื่อรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ทันแล้วล่ะค่ะผู้หญิงคนนี้รับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายไปซะแล้วอินเดียแต่กลับมาบ้านเราสดๆครับรายงานเข้ามาเมื่อสัก6โมงครึ่งนี่เองสดๆนี่เองบอกว่าตอนนี้ขนส่งสายใต้คนแน่นขนาดแล้วการจราจรถนนบรมราชชนนีขาออกเริ่มมีปริมาณมากนี่ใครอยู่แถวนั้นก็วางแผนการเดินทางด้วยหรือว่าหลีกเลี่ยงซะนะครับรวมกระทั่งถึงไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิรวมกระทั่งถึงขนส่งทุกๆที่นะฮะตอนนี้รถติดแท็กซี่ติดแล้วก็มีการคับคั่งของผู้ที่จะเดินทางกลับเป็นอย่างยิ่งครับก็วันนี้เห็นสุวรรณภูมิบอกว่าไปใครไปในพรุ่งนี้ผมไปเขาบอกให้ไปล่วงหน้า3ชั่วโมงเพราะว่าคนเยอะเตือนไว้ด้วยแล้วกันกลัวจะตกเครื่องบินครับแต่จริงๆที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็ห่วงทุกท่านนะครับทั้งคนที่ดูเราทั้งคนที่ชอบเราเกลียดเราวันนี้เนี่ยมันทำงานวันสุดท้ายแล้วถ้าจะออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดไปอะไรเขาก็จะออกกันตั้งแต่คืนวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ท่านทำงานเหนื่อยมาทั้งวันไหนจะต้องลบลาค่าฟันกับการงานที่อยู่บนโต๊ะเครียดก็เครียดขับรถต้องระวังนะครับอย่าดื่มอย่าง่วงนะถ้าดื่มหรือง่วงอย่าขับนอนอยู่บ้านหรือพักดีกว่าไม่ได้เลยเขาบอกว่าต้องเป็นศูนย์นะบางคนบอกว่าช่วงบางช่วงเนี่ยสองแก้วผ่านอันนี้ศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะต้องลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์นะที่เตือนไว้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับทุก SMS ที่อวยพรเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานของ Blue Sky ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะขอให้พรนี้ส่งกลับไปหาคุณผู้ชมกันละกันแล้วก็ขอบคุณที่ส่งมาขอบคุณที่ชมกันมาครบ1ปีขอบคุณทุกกำลังใจทั้งคำติคำชมยังไงก็ขอบคุณเพราะว่าดูเรานะครับเดี๋ยวขอลาไปรับประทานข้าวแต่ว่ายังมีสายรอบฝ่ายอันนี้รอบที่3อันนี้3รอบยังไม่ได้ทานนะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ฝ่ายรายการเขาเข้ามาพูดว่า SMS วันนี้เยอะที่สุดเป็นประวัติการขอบคุณมากเราทุกคนเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันจันทร์วันสิ้นปีเราจะเจอกันพร้อมกันเพราะว่าเป็นร้อยข่าวบลูสกายร้อยข่าวยามเย็นพิเศษจริงๆเป็นอะไรต้องติดตามครับเพราะว่าสนุกทุกตอนสนุกทุกข่าวแล้วก็รับรองเป็นข่าวที่ฟังแล้วยิ้มสดชื่นเท่านั้นคุณต้นจะไม่มาสับจะไม่เป็นปังตอแล้วนะคะจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าเราจะทำอะไรวันจันทร์จะพาไปเที่ยวนะครับพบกับเราได้ใหม่วันที่31ครับร้อยข่าวเขาดาววันนี้ลาไปก่อนต้องไปรับประทานข้าวแล้วเดี๋ยวพบกับ Blue Sky กับสายล่อฟ้าแล้วก็รีรันของเรา5ทุ่มถึงตีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ